ปลูกในลักษณะแบบนี้ไม่ต้องไปส่งเสริมในเรื่องของการปลูกป่าหรอกนะส่งเสริมเกษตรธาตุสี่อย่างเนี้ยให้เขาปลูกกันเยอะๆดูสิป่ามันจะเกิดไหมแน่นอนป่าเกิดนะดินดีน้ำดีทุกอย่างดีหมดสังคมก็ดีจิตใจของคนดีไหมดีอะไรทุกอย่างมันก็ดีไม่รู้จะตอบยังไงอาจารย์นะรอดินคว้าอากาศพอแล้วนะไม่ต้องไปรดน้ำเพราะมันเป็นป่าที่ชื้นสมบูรณ์แบบนะใช่ผมลืมบอกไปนิดหนึ่งว่าที่จริงป้าหล่นก็ฝึกต้นไม้เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเราไม่ฝึกต้นไม้เราจะต้องลองใจมันดูก่อนเวลาเราปลูกต้นไม้บางคนปลูกปั๊บรดน้ำเลยใส่ปุ๋ยเลยป้าหล่นบอกไม่ใช่นั้นคือการผิดวิธีการทำไมเราจะต้องปลูกปั๊บแล้วรดน้ําเลยล่ะที่จริงต้นไม้มันต้องเรียนรู้ด้วยนะฮะป้าหลนบอกว่าเราต้องปลูกลงไปก่อนปลูกปั๊บเนี่ยรอจนกระทั่งว่าต้นไม้เนี่ยเริ่มที่จะเฉาแล้วเขาเรียกว่าเฉาคือใกล้ๆจะใบเหี่ยวแล้วแหละเราต้องช่วยมันแต่ถ้ายังไม่ถึงขั้นนั้นไม่ต้องไปช่วยมันนะไม่ต้องไปช่วยมันปุ๋ยนี่เราใส่ไหมไม่จำเป็นต้องไปใส่ถามว่าเรารู้ไหมว่ามันต้องการปุ๋ยอะไร15 15 15เลยมันไม่ได้บอกเลยเราก็ไม่ได้ไปชิมดูว่ามันทำไมมันจึงขาด15 15เนี่ยใครไปชิมรู้ไหมเวลาเกษตรกรไปใส่ปุ๋ยเนี่ยใส่สเปะสปะใส่กันเป็นบอกว่าใส่ยิ่งมากยิ่งดีเห็นไหมเขาบอกที่จริงเราไม่รู้เลยมันต้องน่าจะถ้าจะให้รู้จริงๆมันต้องวัดอันนะวัดมันมีค่าอะไรของดินเราเรียนแล้วใช่ไหมดินมีค่าเท่าไหร่แค่ pH เท่าไหร่เจ็ดถ้าสูงเป็นไม่รู้ถ้าต่ำไม่รู้ถ้าไม่รู้ก็ไม่รู้ดีกว่าเอาไม่รู้ก็ไม่รู้ไม่เป็นไรอาจารย์เพราะฉะนั้นเราเวลาเราปลูกต้นไม้เราก็ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยแต่ถ้าเรารู้เราก็ไปวัดดูมันขาดอะไรเราก็ไปใส่ไปเติมนะปุ๋ยเราก็ทำเองไม่ต้องไปซื้อให้นิดเดียวอันนี้เรื่องของประโยชน์ก็เยอะนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของเวลาเวลาเนี่ยป้าหลนบอกว่าเราต้องแบ่งเวลาให้ได้1วันกับ1คืนเนี่ยจะต้องแบ่งเวลาให้ได้38 24สำคัญที่สุดถ้าเราแบ่งไม่ได้อันนี้มันก็ลำบากมันก็เหนื่อยนะ8ชั่วโมงนอนเสียอย่าตี2แล้วยังอะโลอะโลอยู่อันนี้มันไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่นะเดี๋ยวนี้ก็ไม่นอนกันนะมันไม่ได้เพราะเราต้องนอนและพักผ่อนใช่8ชั่วโมงทำเรื่องของการเกษตรทำเรื่องของอะไรก็ได้กิจกรรมที่เราทำอยู่ทุกวันนะอีก8ชั่วโมงให้กับหลักศาสนาได้บ้างนะไทยพุทธก็นั่งธรรมาธรรมโมอะไรก็ว่างไปนะตั้งสมาธิแล้วก็แบ่งให้เท่ากันกับช่วยเหลือสังคมบ้างอันนี้ป้ารุณจะใช้วิธีการแบบนี้นะฮะ3824ลงก๊อกพอดีเลยคืนหนึ่งกับวันไม่เหนื่อยใช้ชีวิตแบบสบายสบายมีความสุขไม่มีทุกข์ไม่เดือดร้อนนะครับนี่ก็คือเรื่องราวของเกษตรธาตุสี่ยังมีอะไรอีกไหมนั่นแหละคือเรื่องราวของคุณเกษตรธาตุสี่มันน่าจะช่วยกันนะว่าจะทำยังไงให้มันสืบสานกันต่อไปนะคนกับป่าเนี่ยเรียนรู้อยู่หากินสร้างอาศินบนศินทรัพย์นับสูงค่าภูมิปัญญาอันอุดมสั่งสมมาด้วยพฤกษานานาพันธ์อันมากมีปลูกรวมหลุมด้วยพุ่มใบต่างระดับใช้บังคับใช้ขัดสนอับชนที่ด้วยรู้ว่าการพึ่งพาคือไมตรีเกษตรธาตุสี่ต้องสืบสานนะยาวนานเอ่ยครับขอสวัสดีเดี๋ยวขอไปถ่ายรูปค่ะ